สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเซโจเดนจิที่ให้โอกาสได้มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในวันนี้ค่ะวันนี้เรื่องที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดและโรคปอด นะคะอันนี้เป็นคำที่ทุกท่านคงจะคุ้นชินกันดีนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเลือกทานอาหารที่มีคุณภาพอาหารออร์แกนิกปลอดสารพิษนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทานอาหารกันวันหนึ่งสักกี่มื้อคะมีใครทาน3มื้อไหมคะคนส่วนใหญ่ทาน3มื้อเนาะแต่เราลืมไปหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเราอะหายใจตลอด24ชั่วโมงในที่นี้คงยังไม่มีใครที่เคยหยุดหายใจเกิน5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของอากาศมากกว่าเรื่องของการทานอาหารนะคะคราวนี้เนี่ยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าคนตั้ง7ล้านคนต่อปีนะคะที่เสียชีวิตจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดีนะคะโดยโรคต่างๆที่เราเจอเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบนะคะรวมถึงโรคทางด้านระบบหายใจแล้วก็เรื่องของมะเร็งปอดด้วยนะคะถ้าเราจะเห็นสีดำๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่แถบๆบ้านเรานะคะซึ่งมีคุณภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ที่จะมาแชร์ค่ะทำอะไรก็อยากจะลองพาพวกเราไปสำรวจดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะคะแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะควบคุมหรือว่าทำให้มันดีขึ้นแล้วทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้นะคะอันนี้อยากจะลองถามทุกท่านในที่ประชุมค่ะท่านคิดว่าการที่เราอยู่ในอินดอร์แบบนี้นะคะกับการใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่เราจะไปเจอกับคุณภาพอากาศที่มันแย่หรือว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคะมีท่านไหนคิดว่าอินดอร์บ้างไหมคะ1คนค่ะ2คน3คนมีท่านไหนคิดว่าเอาท์ดอร์ที่เยอะกว่ามีไหมคะไปเจอข้างนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกไม่มีเลยอันนี้คือจากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารตั้ง 90% ของเวลาทั้งหมดนะคะแล้วก็สภาพอากาศในอาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปได้สูงนะคะมีการตรวจพบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยเป็นมลพิษมากกว่าภายนอกได้ถึง 2-5 เท่าเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอในอาคารมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองพากันไปดูนะคะอันดับแรกเลยเราลองมาดูก่อนว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารของเราเนี่ยมีผลมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันมีผลกระทบนะคะแน่นอนว่าคุณภาพอากาศภายนอกเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับคุณภาพอากาศในอาคารนะคะถ้าข้างนอกมี PM 2.5 เยอะมันก็อาจจะเข้ามาในอาคารได้มากขึ้นนะคะอันดับต่อไปก็คือเรื่องของกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะเวลาเราทำครัวนะคะเป็นแม่บ้านทำครัวหรือว่าทำความสะอาดบ้านเราจะต้องใช้สารเคมีใช่ไหมคะน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องใช้พวกยาฆ่าแมลงพวกนี้ก็เป็นสารพิษเช่นเดียวกันซึ่งส่งผลต่อคุณภาพนะคะแล้วก็มีผลในหลายๆด้านด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือตัวโครงสร้างของอาคารค่ะความชื้นของอาคารความสามารถในการระบายอากาศพวกนี้มีผลทั้งหมดเลยนะคะลองมาดูโรคแรกก่อนนะคะคำว่า Sick Building Syndrome เนี่ยเป็นคำที่เขาบัญญัติขึ้นมาในช่วงปีประมาณ1980นะคะมีใครในที่นี้บ้างคะที่เคยเข้าไปในอาคารที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดอาการไม่สบายเช่นระคายเคืองตาหายใจไม่ออกจามไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะเข้าไปที่นี่มีอาการแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการของ Sick Building Syndrome นะคะซึ่งก็เกิดอยู่เรื่อยๆแต่บางทีเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะอาการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นในวันที่ทำงานนะคะเวลาที่ไปทำงานแล้วเราก็เข้าไปในอาคารที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมก็จะเกิดอาการขึ้นมาวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราได้หยุดพักผ่อนเราก็จะรู้สึกโอ้ยสบายมากเลยนะคะพอวันจันทร์ก็เริ่มมีอาการอีกแล้วซึ่งเริ่มไม่แน่ใจว่าขี้เกียจทำงานหรือว่าเป็นเพราะอาคารกันแน่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเ
ป็นอันนึงที่เราเจอได้นะคะแล้วก็เริ่มมีการศึกษาเรื่องของซิตบิลดิ้งซินโดรมกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพบว่ามันทำให้เกิดโรคจริงๆนะคะนี้ indoor pollution นะคะจริงๆแล้วจะเห็นว่ามีมากมายเลยตั้งแต่เรื่องของแก๊สที่มันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้แก่ไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะโอโซน PM นะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะด้วยความที่เป็นหมอภูมิแพ้นะคะก็คงต้องขอพูดถึงเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ก่อนนะคะอันนี้ข้อมูลของประเทศไทยนะคะที่ตัวเองลองเก็บย้อนหลัง12ปีของคนไข้โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็พบว่า 80% เลยนะคะที่แพ้ไรฝุ่นนะคะรองลงมาที่เราเจอคือจะเป็นเรื่องของแมลงสาบเกสรหญ้าแมวแล้วก็หมานะคะซึ่งพอดูเทรนด์แล้วเนี่ยแมวเนี่ยเริ่มมีเทรนด์ที่เพิ่มสูงขึ้นมากน่าจะเป็นจากเรื่องของการที่เรามีทาสแมวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนาะคราวนี้ไรฝุ่นค่ะตัวไรฝุ่นทำอะไรกับเราบ้างนะคะสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือตัวไรฝุ่นเองเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายได้แก่เรื่องของโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะรวมถึงโรคผิวหนังอักเสบด้วยนะคะแล้วก็เกิดโรคในทุกๆวัยด้วยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเลยถ้าเด็กเป็นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเริ่มดีขึ้นในช่วงวัยทำงานแล้วก็มาแย่อีกครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มเป็นวัยกลางคนถึงวัยชรานะคะตัวไรฝุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวไรฝุ่นจริงๆนะคะขนาดเนี่ยมันจะเล็กมากนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องถึงจะมองเห็นนะคะก็โดยตัวไรฝุ่นเนี่ยมันเป็นตัวที่มีวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่นะคะเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยข่าวร้ายก็คือว่าทุกวงจรชีวิตของไรฝุ่นเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่ามันอยู่ในที่นอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอเขาตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่า เราอาจจะพยายามปรับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามแล้วนะคะในปัจจุบันเราก็ยังพบว่าในประเทศที่มีความชื้นสูงอย่างบ้านเราเนี่ยมักจะพบเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเสมอค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวของไรฝุ่นนะคะเป็นการทดลองของต่างประเทศนะคะเขาก็มีความพยายามว่าจะทำยังไงถึงจะลดไรฝุ่นได้นะคะเขาก็ลองทำคอนดิชันในห้องนะคะก็คือลองปรับให้อุณหภูมิเนี่ยมันน้อยอยู่ที่16องศาแล้วก็ลองลดความชื้นนะคะให้ความชื้นสัมผัสเนี่ยน้อยกว่า 5% พบว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันเหี่ยวนะคะก็เราก็ตายในขณะที่เขาทำใหม่ค่ะเขาก็เอาไอ้ตัวที่เหี่ยวเนี่ยมาใส่ความชื้นเข้าไปเป็น 76% นะคะ1วันก็พบว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันเต่งขึ้นมาได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อันนี้การศึกษาเนี้ยเป็นการศึกษาที่บอกว่าความชื้นและอุณหภูมิในห้องที่เราอยู่เนี่ยค่ะมีผลมากๆสามารถทำให้ลดปริมาณไรฝุ่นได้นะคะคราวนี้ณปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะคุ้นเคยกับเรื่องของการที่มีคนพูดว่าเรื่องของ climate change เพิ่มมากขึ้นนะคะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเราจะเจออะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าเวลาที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวไรฝุ่นเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นเวลาที่เราเจอกับไรฝุ่นมากขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าคนไข้ก็เป็นภูมิแพ้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยพอไปเจอสิ่งที่กระตุ้นมากๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งน่าจะร่วมกับบริษัทไซโจเดนจิเช่นเดียวกันนะคะก็คือทำในคนไข้จริงนะคะเป็นคนไข้เด็ก7คนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องนะคะแล้วก็วัดปริมาณไรฝุ่นนะคะที่0 2 4และ6เดือนนะคะผลเนี่ยพบว่าเวลาที่เราควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยให้อยู่ที่ 55% แล้วก็อุณหภูมิ25องศานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย2เดือนเนี่ยปริมาณของไรฝุ่นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆที่4และ6เดือนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันเนี้ยทำให้
ทำอะไรบ้างคือมีข้อดีอะไรบ้างในการลดไรฝุ่นนะคะข้อดีของการลดไรฝุ่นอันดับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่สารก่อภูมิแพ้ปริมาณน้อยลงเนี่ยโอกาสที่คนที่ยังไม่ได้เป็นภูมิแพ้จะถูกกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะน้อยลงพูดง่ายๆคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองข้อที่สองสำหรับคนที่เป็นแล้วอะค่ะเวลาที่เราไม่เจอสารก่อภูมิแพ้ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดอาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราไม่เจอสารก่อภูมิแพ้พวกนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณภาพอากาศข้อแรกที่เราต้องการก็คือลดสารก่อภูมิแพ้นะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของความชื้นอย่างที่อาจารย์มานพได้พูดไปแล้วก่อนหน้าว่าเวลามีความชื้นในห้องนะคะเชื้อราจะเจริญได้ดีมากนะคะเราพบว่าเวลาที่มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่เชื้อราที่เจริญได้ดีแต่มันเจริญได้ดีทั้งหมดทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสนะคะแม้แต่สารก่อภูมิแพ้เองก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงพวกท็อกซินต่างๆเอนโดท็อกซินไมโครท็อกซินซึ่งท็อกซินพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นindoor pollutant ก็คือสารก่อเป็นมลพิษทางอากาศนะคะที่พบได้อีกก็คือพวกแก๊สนะคะไนโตรเจนไดออกไซด์โอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะเราพบว่าในอันนี้เป็นการวิจัยของอังกฤษนะคะพบว่าการที่มีไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาเก็บสถิติก็พบว่าคนไข้ที่เป็นโรคหอบเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้อันนี้คือเรื่องของโอโซนนะคะโอโซนเนี่ยจริงๆที่เมืองไทยเนี่ยมีการคุยกันว่าไปสูดโอโซนสิโอโซนอันดับ7ของโลกมีใครทราบไหมคะว่าอยู่ที่ไหนปากช่องใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคราวนี้คำถามคือเอ๊ะเราไปสูดโอโซนแล้วมันดีจริงๆหรือเปล่าคะโอโซนนี่มันกู๊ดหรือแบดอันนี้ก็คือลองไปหามานะคะเขาพบว่าจริงๆเนี่ยตัวชั้นโอโซนเนี่ยที่เรียกว่าโอโซนเลเยอร์เนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือเป็นตัวที่กรองรังสี UV นะคะที่ลงมาหาเรานะคะคราวนี้เนี่ยพอมันกรองรังสี UV เนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสที่รังสีจะมาเจอกับร่างกายเราโดยตรงซึ่งมันจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราอยู่ล่ะคะก็คือชั้นที่เราหายใจชั้นที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเขาพบว่าตัวโอโซนในชั้นที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันมีปริมาณที่มากเกินไปมันไม่ดีนะคะมันมีผลกับเรื่องของการหายใจของเราทำให้เกิดการระคายเคืองของหูจมูกคอนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะทำให้มีเรื่องของหอบหืดเรื่องของการติดเชื้อทางปอดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเด็กเจอโอโซนมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคปอดเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยโอโซนเนี่ยถ้าอยู่ในชั้นที่ถูกต้องเขาจะดีแต่ว่าต้องไม่ใช่ในที่เราหายใจนะคะอันต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของ particular matter หรือว่า PM ที่เราเรียกกันแบบคุ้นเคยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย PM เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่าในห้องที่เราอยู่เนี่ยก็อาจจะมี PM ที่เข้ามาอยู่ด้วยได้นะคะตัว PM เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากเรื่องของพวกโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะการจราจรแล้วก็หลายๆอย่างที่เราทำนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองการปรุงอาหารการใช้เครื่องปรินเตอร์พวกนี้ค่ะก็จะมีสาร PM ออกมาด้วยได้นะคะคราวนี้ลองมาดูเรื่องของขนาดของ PM นะคะ PM เนี่ยมันมีทั้ง10นะคะ 2.5 แล้วก็ 0.1 นะคะคราวนี้เนี่ยพอมาเทียบกับเรื่องขนาดของหลอดลมของร่างกายเราแล้วเนี่ยเราพบว่าตัว PM 2.5 เนี่ยค่ะมันลงลึกไปได้ถึงหลอดลมเล็กๆสุดเลยนะคะจากรูปที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดูชัดมากขึ้นถ้าเป็น PM 2.5 เนี่ยมันก็จะลงไปได้ถึงหลอดลมเล็กๆนะคะแล้วก็ PM 0.1 เนี่ยก็จะลงไปได้ลึกมากแล้วก็เข้าระบบเลือดของร่างกายเราได้ด้วยคราวนี้ PM เขาเข้าไปแล้วเขาไปทำอะไรกับร่างกายเรานะคะอันนี้ให้ดูคือจริงๆเนี่ยมันมีกลไกมากมายเลยที่ PM เข้าไปทำแต่สรุป
สั้นๆก็คือว่าตัว PM เวลาเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันและส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะการอักเสบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีทั้งเรื่องของหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดหายใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลานี้ที่มี PM มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ข้อมูลของประเทศอังกฤษค่ะเขาก็เก็บข้อมูลในช่วงปี2017แล้วก็มีการโฟกัสคาดการไปข้างหน้าด้วยนะคะก็พบว่าเวลาที่มี PM เพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีมากมายหลายโรคนะคะตัวที่สำคัญก็คือโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโรคหอบหืดมะเร็งปอดนะคะถุงลมปอดโป่งพองพวกนี้ก็เป็นโรคที่เป็นผลที่ตามมาจากการที่เราต้องเจอกับ PM นะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากเขาดูระดับของตัว PM 2.5 นะคะอันบนเนี่ยคือจะเป็น PM 2.5 ที่เป็นระดับที่เพิ่มขึ้นลดลงนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่บอกว่าเอ๊ะมีคนไข้ที่เป็นโรคหวัดหรือว่าโรคทางเดินหายใจเนี่ยไปโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนถ้าดูเทียบกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 หรือ PM 10เนี่ยค่ะปริมาณที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมื่อ PM เพิ่มมากขึ้นคนไข้ก็ไปโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลา PM น้อยลงคนไข้ก็ไปโรงพยาบาลน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับเรื่องของอาการคันตาด้วยเยื่อบุตาอักเสบนะคะเวลา PM เพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะมีเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคหอบค่ะเวลาที่เขาเจอกับ PM มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมรรถภาพทางปอดของเขาเนี่ยจะแย่ลงอย่างรวดเร็วนะคะเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยทุกๆ10ไมโครกรัมของตัว PM ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือทำให้คนไข้เนี่ยมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่มันลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษานะคะเหมือนกันที่บอกว่าเวลาที่ PM เพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวโรคต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่เรื่องของถุงลมปอดโป่งพองเรื่องของปอดอักเสบแล้วก็โรคทางระบบหายใจต่างๆโดยสรุปแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว PM เนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เท่านั้นแต่ว่ามีผลกับคนปกติด้วยแล้วก็ยังมีผลกับคนในทุกๆวัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคุณแม่ท้องถ้าคุณแม่ไปเจอกับ PM ที่สูงอ่ะเด็กที่เกิดมาก็จะมีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะหรือว่าเด็กนะคะเจอ PM สูงๆก็จะมีเรื่องของโรคหอบหืดเพิ่มมากขึ้นนะคะการเจริญเติบโตที่อาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่โอกาสเป็นหอบมากขึ้นนะคะมีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็อาจจะต้องหันมาสนใจกับคุณภาพอากาศนะคะที่เราหายใจอยู่ตลอด24ชั่วโมงให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็อยากจะสรุปสั้นๆค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้เน้นเฉพาะในคนไข้ที่เป็นโรคเท่านั้นแต่เราอาจจะต้องหาคุณภาพอากาศดีๆสำหรับพวกเราทุกคนนะคะ